ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในวาระสุดท้ายแห่งอาสาฬหบูชานี้ก็ยังคงกล่าวด้วยเรื่องธรรมชีวีสืบต่อไป ในฐานะเป็นประเด็นสุดท้ายก็จะพูดกันถึงปัญหาซึ่งคงจะอยู่เป็นปัญหาสุดท้าย ปัญหาข้อนี้ก็คือว่าพระนิพพานเป็นบรมธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วชีวิตนี้ก็เป็นธรรมชีวีชั้นสูงสุดจะเรียกว่าเป็นบรมธรรมชีวี ที่นี่ที่คนทั่วไปเขาถือกันอยู่ก็คือเข้าใจว่าอีกนานกว่าจะนิพพานแล้วถ้านิพพานแล้วก็ตายทุกทีนิพพานนี่จะถึงได้หลังจากตายและการบรรลุนิพพานที่แท้จริงคืออนุปาทิเสสนิพพานนั่นหมายถึงตายพูดตรงๆก็เข้าหมายความพระอรหันต์ตายลงจึงจะชื่อว่าบรรลุนิพพานที่สมบูรณ์ที่พูดกันอยู่ทั่วๆไปเรื่องสอนเด็กเล็กๆการนิพพานก็แปลว่าตายสำหรับพระอรหันต์นี่เป็นปัญหาสุดท้ายว่านิพพานนั้นต้องตายด้วยหรืออย่างไร อาตมาสังเกตดูมาตลอดเวลาอันยาวนานเนี่ยก็พบว่าในพระบาลีนั้นมีคำเป็นอันมากที่แสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับความตายมันมีคำว่าปัจจัตตะนิพพานคือสันทิฏฐิกะนิพพานหรือทิฏฐะธรรมะนิพพานชื่อมากมายล้วนแต่แสดงว่าไม่ได้ตายไม่ได้เกี่ยวกับความตายคือเป็นนิพพานที่รู้สึกได้ด้วยตนเองจึงจะเป็นสันทิฏฐิกะและบทคุณบทของพระนิพพานก็มีอยู่เหมือนกันว่าสวากขาตังภควตานิพพานนังสันทิฏฐิกังอากาลิกังเอหิปัสสิกังโอปันนยิกังปัจจตังเวทิตัพพังคุณบทของพระนิพพานนี่มีคุณบทเหมือนกับคุณบทของพระธรรม ที่สำคัญที่สุดก็คือสันทิฏฐิกังเห็นได้ด้วยตนเอง หรือแม้แต่ว่าเอหิปัสสิกังก็เรียกกันมาดูถ้าตายได้จะเรียกมาดูอะไรกันได้จะเรียกมาดูคนตายที่ปัจจัตตังเวทิตัพพังอันวินยูชนพึงเห็นได้ด้วยตนเองถ้าตายแล้วจะเห็นอะไรถ้าตายแล้วจะเห็นได้อย่างไรคำว่านิพพานนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความตายไม่ต้องตายจึงจะเป็นนิพพานเรียกว่าไม่เกี่ยวกับความตายซะเลยถ้ามันตายแล้วก็เลิกกันไม่มีความหมายของนิพพานอะไรเพราะไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครถ้าเป็นสิ่งที่ถึงได้ต่อตายแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครมันนิพพานความหมายไหนก็ตามนิพพานชั่วคราวนิพพานสมบูรณ์นิพพานทุกชนิดแต่มันต้องรู้สึกได้ด้วยจิต
ต่อพระนิพพานนั้นรู้สึกในรสของพระนิพพานนั้นทั้งนั้นเลยถ้าเป็นเรื่องตายแล้วมันไม่ใช่เรื่องนิพพานมันไม่ได้รับรสอะไรนิพพานเนี่ยเป็นธรรมะที่มีรสสูงสุดต้องรู้รสนั้นของพระนิพพานจึงจะเรียกว่าเป็นธรรมที่กล่าวไว้ดีแล้วกล่าวไว้ดีแล้วเป็นสันทิฏฐิกังผู้นั้นเห็นได้ด้วยตนเองคือรู้สึกได้ด้วยตนเองนี่แหละจะต้องเข้าใจเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องรู้รสของพระนิพพานนั้นนี่เมื่อบุคคลรู้รสเสวยรสของการที่จิตบรรลุนิพพานนั่นแหละเป็นธรรมชีวียังไม่ตายแล้วก็รู้รสของจิตบรรลุพระนิพพานการที่จิตสิ้นกิเลสเป็นจิตที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปไม่มีกิเลสอุปาทานไม่มีอะไรทั้งสิ้นและเสวยรสนั่นอยู่ด้วยตนจึงจะเป็นชีวีเรามีชีวิตนะความไม่ได้ตายมันธรรมะชีวีนี่ไม่เกี่ยวกับความตายด้วยเหมือนกันมันต้องเป็นการมีชีวิตอยู่เป็นการมีชีวิตอยู่อย่างที่รู้รสของพระนิพพานเดี๋ยวนี้เราไม่ได้สนใจกันอย่างแท้จริงเหมือนครั้งพุทธกาลก็ได้เคยสำรวจดูพบไอ้เรื่องที่แปลกประหลาดก็คือว่าสันทิฏฐิกานิพพานนิพพานที่เห็นได้ตนเองเนี่ยมีผู้มาทูลถามพระพุทธเจ้ามากมากหลายถ้าเป็นคฤหัสถ์ทั้งนั้นนี่น่าแปลกที่ว่าไม่มีพระภิกษุไปทูลถามเรื่องนี้มีแต่คฤหัสถ์ทั้งนั้นน่าจะเป็นเท้าสักกะที่เป็นเทวดาเราก็ต้องเรียกว่าเป็นคฤหัสถ์เพราะไม่ใช่บรรพชิตคฤหัสถ์เป็นนั้นมากไปทูลถามเรื่องสันทิฏฐิกะนิพพานนิพพานที่เห็นเองทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานที่รู้สึกได้เองรู้สึกอยู่แก่ใจเองคำว่าทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมนี่แปลว่าธรรมที่ตนเห็นแล้วคือสิ่งที่ตนเห็นแล้วก็เรียกว่าทิฏฐธรรมถ้าตายแล้วจะเห็นได้อย่างไรไม่มีการเห็นด้วยความรู้สึกอดีตเห็นอะไรก็ตามเลยมันไม่มีทั้งหมดนี้ต้องการจะให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่านิพพานนั้นไม่เกี่ยวกับความตายถ้าพูดง่ายๆก็เกี่ยวกับความเป็นเกี่ยวกับความเป็นคือเป็นอยู่เป็นอยู่นั่นแหละจะได้เป็นธรรมชีวีมันจะน่าหัวที่สุดนะที่ว่าพุทธศาสนาเราไปจบด้วยความตายซึ่งไม่มีประโยชน์อะไร เดี๋ยวนี้พุทธศาสนาไม่ได้ไปจบลงด้วยความตายอะไปจบลงที่จิตที่หมดกิเลสและรู้สึกด้วยตนว่าหมดกิเลสนั่นเป็นอย่างไรหมดกิเลสแล้วเป็นอย่างไรจะเรียกว่าความสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นความสุขที่เป็นตรงกันข้ามกับความสุขอย่างชาวบ้านมันเป็นคำสมมุติเท่านั้นสุขชาวบ้านนี่ก็คำสมมุติสุขพระอรหันต์ก็เป็นคำสมมุติแล้วมันก็ต่างกันมากนะคือสุขเพราะมีกิเลสกับสุขเพราะไม่มีกิเลสนี่มันต่างกันมาก
แต่มันต้องเป็นสิ่งที่เกิดแก่ผู้ที่ยังไม่ตายจึงจะมีความหมายว่าเป็นความสุขขึ้นมาได้ถ้าตายเสียแล้วก็ไม่มีใครรู้สึกรู้แจ้งมันก็ไม่เป็นความสุขเดี๋ยวที่เราจะเอาธรรมชีวีในระดับที่เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกที่เรียกกันว่าเป็นความสุขทำอย่างไรจะมีความรู้สึกที่เป็นความสุขแบบโลกุตรสุขไม่ใช่แบบโลกียสุขรู้สึกต่อความสุขอยู่ได้ตลอดเวลาทุกอิริยาบถทุกเวลาทุกสถานที่หรือทุกครั้งที่หายใจออกเข้าในหมวดธรรมะก็มี อยู่คำหนึ่งซึ่งน่าสนใจเรียกว่าอุปสมานุสติพระสติกำหนดระลึกอุปสมะอุปสมะในที่นี้หมายถึงนิพพานในอนุสติสิบมันมีอุปสมานุสติสติกำหนดพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าตายแล้วจะกำหนดได้มันก็ไปทำไปไม่ได้ถ้าว่าไม่มีนิพพาน รู้สึกอยู่ในจิตแล้วจะกำหนดอะไรมันก็ไม่มีอะไรจะกำหนดมันก็ต้องมีรสของพระนิพพานรู้สึกอยู่ในจิตสำหรับจะกำหนดเมื่อกำหนดอย่างนั้นอยู่ก็เป็นอุปสมานุสติรึกำหนดความสงบระงับความเข้าไปสงบระงับแม้ว่าชื่อนี้จะแปลกคือชื่อว่าอุปสมะอุปสมะมันก็แปลก็เล็งถึงนิพพานอยู่นั่นแหละก็แปลความเข้าไปสงบแห่งสังขารทั้งปวง ข้อนี้ก็ควรจะนึกไปถึงคำที่ได้ยินอยู่เป็นประจำนะเตสังวูปัสโมสุโขคนที่เรียนมาน้อยใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าดูถูกกันหน่อยไอ้คนที่เรียนมาน้อยพอได้ยินพระสวดบังสกุลที่ป่าช้าอนิจจาวัตตสังขาราปารธรรมิโนนี่พอถึงบทว่าเตสังวูปัสโมสุโขเขาว่าตายตายเหมือนกับศพที่นอนอยู่ในโรงแล้วก็สุขเป็นสุขให้คนตายที่นอนอยู่ในโรงเป็นสุขนี่ดูเรื่องของคนที่มันมีการศึกษาน้อยก็พลอยทำให้พุทธศาสนาเป็นเรื่องบ้าบอไปซะด้วยหรือทำให้พระพุทธเจ้าถูกเข้าใจผิดนี่มันทำลายศาสนาทั้งอย่างลึกซึ้งคือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเมื่อไปป่าช้าไปเผาศพไปก็ตามได้ยินคำบังสกุลอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความเข้าไปสงบระงับเสียซึ่งสังขารนั้นเป็นสุขเตสังวูปสโมสุโขความอุปสมะอีกแล้วคำเดียวกันเลยเตสังวูปสโมวูปสมะอุปสมะเข้าไประงับเสียซึ่งสังขารนั้นเป็นสุขท่านบอกว่าความเข้าไประงับเสียซึ่งการปรุงแต่งให้อุปชิตวานิรุจันติอุปชิตวานิรุจันติเกิดดับเสียหยุดเสียนั่นจึงจะเป็นความสุขการกล่าวบังสกุลชักบังสกุลที่ป่าช้าก็เป็นการบอกเรื่องพระนิพพานโดยตรงอาศัยภาษิตที่สำคัญเนี่ยมาบอกว่าเข้าไปสงบระงับเสียซึ่งสังขารนั่นเป็นความสุขแล้วคนที่ฟังทั้งหลายอยู่ก็เข้าใจว่าตายความตายเป็นสุขกำลังคิดดูเอาเองว่ามันจะสักเท่าไหร่เขาบอกว่านิพพานน่ะ
หยุดระงับเสียซึ่งการปรุงแต่งสังขารความสุขปณิมิตีความว่าความตายเป็นความสุขไอ้ความตายเนี่ยมันไม่รู้สึกอะไรมันจะเป็นความสุขได้อย่างไรต้องไม่ตายมันต้องไม่ตายแต่ว่ามันระงับสังขารได้นั่นคือไม่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตด้วยเหตุปัจจัยของการปรุงแต่งเรียกว่าตัณหาหรืออุปาทานก็ได้เป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดอีกคือเกิดความรู้สึกว่าตัวตนขึ้นมาในสำนึกนี่ก็เรียกว่าเกิดไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากท้องแม่เกิดจากท้องแม่นั้นมันได้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์ไปสังเกตดูดีแล้วเมื่อเพียงจะเกิดมาจากท้องแม่นี่ยังไม่เป็นความเกิดที่สมบูรณ์ต้องเมื่อเด็กทารกนั้นโตขึ้นพอจะรู้จักคิดนึกว่าเป็นตัวตนว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูเกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูขึ้นในจิตของทารกนั้นแล้วจึงจะเรียกว่ามีการเกิดที่สมบูรณ์ท่านอย่าเข้าใจไปง่ายๆโดยทางวัตถุเอาวัตถุเป็นหลักพอกายของทารกออกมาจากท้องแม่แล้วก็เป็นการเกิดที่สมบูรณ์นั่นมันเกิดแต่ทางกายมันยังไม่ได้เกิดในทางจิตคือทางอุปาทานจนกว่าเด็กเขาจะมีความรู้สึกคิดนึกเป็นตัวตนตนของตนมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้เรียกว่าเกิดตนขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดสมบูรณ์แล้วทั้งทางกายและทางจิต นี่ไปสังเกตดูเองว่าไอ้เด็กทารกเนี่ยมันคงจะเกิดเมื่อไรไอ้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนได้เมื่อไรเมื่ออยู่ในท้องแม่แล้วไม่มีหวังไม่มีความคิดนึกอะไรทีนี้ออกมาจากท้องแม่แล้วมันเกิดมันยังไม่เกิดตัวตนเพราะมันไม่ได้เสวยเวทนาที่เป็นเหตุให้เกิดตัณหาแล้วเกิดอุปาทานโดยหลักมันก็ต้องได้รู้สึกเวทนาเสวยเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาในเวทนาและเกิดอุปาทานจากตัณหาจึงมีอุปาทานว่าตนว่าตัวตนว่าของตนขึ้นมาสันนิษฐานเอาประมาณเอาว่ามันจะต้องเป็นเด็กในขณะที่รู้สึกยินดียินร้ายแล้วมันจะเกิดได้กี่วันหรือกี่สัปดาห์ก็ตามใจเถอะแต่ต้องเป็นเด็กทารกที่มีความรู้สึกยินดียินร้ายได้แล้วนั่นคือเวทนาพอยินดีมันก็อยากไปอย่างหนึ่งพอยินร้ายก็อยากไปอย่างหนึ่งพอมันเกิดความอยากแล้วไม่ต้องสงสัยมันก็เกิดความรู้สึกตัวกูผู้อยากผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้ก็ไปสังเกตดูเอาเองว่ามันคงจะตกอยู่ในอายุประมาณสักกี่วันหรือกี่สัปดาห์จนกว่าจะทารกนั้นมันเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวตนถ้ามันร้องไห้มันก็ร้องไห้ด้วยความมั่นหมายแห่งตัวตนมันไม่ได้อย่างใจมันร้องไห้ในลักษณะที่แสดงว่าโมโหโทโสแล้วนั่นแหละจึงจะเรียกว่าทารกนั้นมันเกิดความรู้สึกว่าตัวตนแล้ว ดูในอาการที่มันโกรธจะรู้ได้ง่ายหน่อยว่ามันเกิดตัวตนมาแล้วแต่แม้จะดูในแง่ของไอ้ความรักความโลภความต้องการมันก็อาจจะดูได้เหมือนกันอาจจะดูออกเหมือนกันว่าเด็กคนนี้มีความมั่นหมายแห่งตัวตนแล้วมีความต้องการอย่างแรงกล้าแล้วแสดงออกมาเห็นแล้วนี่คือความเกิดแห่งตัวตนที่ต่อไปนี้เกิดดับตามที่ได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในกรณีใดให้เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานก็เรียกว่าเกิดตัวตนทุกทีไป
ทีนี้มันก็เกิดดับเกิดดับอุปชิตตวานิรุจจันติอุปชิตตวาเกิดขึ้นแล้วนิรุจจันติย่อมดับไปอยู่อย่างนี้พระบาลีนั่นใช้คำว่าสังขารานะอนิจจาวัตตสังขาราคำว่าสังขารานั้นเป็นพหูพจน์คือหลายอย่างสังขารหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าประชุมกันข้าวแล้วจึงเกิดอะไรใหม่ออกมาเพราะสังขารหลายอย่างประชุมกันข้าวจึงเกิดอาการที่เรียกว่าอุปชิตตวาเกิดขึ้นแล้วนิรุจฉันติยันดับไปบทว่านิรุจฉันติตามภาษาบาลีก็เป็นพหูพจน์คือว่าหลายอย่างดับลงไปไม่ใช่คนคนเดียวตายอุปชิตตวานิรุจฉันติย่อมดับไปนิรุจฉันติเป็นคำกริยาแสดงเป็นพหูพจน์เพราะว่าประธานของเรื่องของคำต้นคือสังขาราแปลว่าสังขารทั้งหลาย เรื่องการเกิดดับแห่งสังขารนั่นแหละเป็นตัวปัญหาไม่ใช่ของคนคนเดียวถ้าเป็นบุคคลคนเดียวก็จะไม่ใช่ว่าสังขาราหรือนิรุจฉันติขอให้ทำความเข้าใจถูกต้องว่าที่ป่าช้าสวดชักบางสกุลเป็นการบอกกล่าวเรื่องที่สูงสุดที่สุดเลยธรรมะที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาถ้าเมื่อสังขารหยุดปรุงน่าจะเป็นความสุขเป็นความสุขอย่างยิ่งคนก็มาตีความหมายเอาว่าตายหยุดปรุงคือตายเพราะว่าเขาไปสวดในที่มีคนตายนอนอยู่นี่คนฟังก็เข้าใจผิดเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นพระพุทธไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะอ้างว่าพุทธภาษิตได้อะพุทธภาษิตก็กล่าวได้ว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ท่านไม่ได้หมายถึงคนตายแล้วท่านก็ไม่ได้แนะนำว่าให้เอามาสวดเมื่อมีคนตายแล้วในอินเดียทั้งพุทธกาลไม่มีการชักบางสกุลแบบนี้แล้วมันไม่มีแล้วมันเพิ่งมามีในประเทศฝ่ายบ้านเรานี่มันก็เลยเข้าใจผิดว่าการตายนั่นแหละเป็นความสุขเตสังวูปสโมสุโขตายแล้วก็เป็นสุขทีนี้ก็มารู้กันเฉยๆว่าไอ้ความสุขนั้นไม่ต้องตายนะถ้าตายแล้วมันไม่มีความสุขไม่มีรู้สุขหรือทุกข์มันไม่มีทางจะรู้สึกได้ถ้าพูดถึงความสุขแล้วมันต้องไม่ตายมันยังจะมีความสุขได้ที่เราก็ไม่ตายเป็นธรรมชีวีมีชีวิตอยู่แท้ๆจะตายอะไรได้มีธรรมะเป็นชีวิตมีบรมธรรมคือความไม่ตายนั่นแหละเป็นชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกในความไม่ตายก็หมายความบุคคลผู้นี้กระทำในใจอยู่ตลอดเวลาถึงความไม่ปรุงแต่งแห่งสังขารใดๆเขาสามารถหยุดการปรุงแต่งแห่งจิตใจไม่ปรุงแต่งตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทที่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าจะไม่ให้ปรุงแต่งก็ต้องรู้เท่าทันเวทนาหรือผัสสะเมื่อมีการกระทบทางอายตนะตากระทบรูปเป็นต้นเกิดจักขุวิญญาณแล้วทำความรู้สึกอยู่อย่างนี้เรียกว่าผัสสะนี่ก็คือปรุงแล้วทีนี้ผัสสะก็ปรุงต่อไปให้เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานนี่ปรุงกันเต็มที่จนถึงกับว่าเกิดอุปาทานนี่ก็คือเกิดตัวตนเต็มที่มีของหนักแบกอยู่มีอุปาทานในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นอุปธิคือเป็นของหนักที่อุปาทานแบกอยู่ยึดถืออยู่มันมีความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในเวลานั้นยึดถือสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นเป็นของหนักและจิตก็ยึดถือสิ่งนั้นว่าโดยอุปาทานก็แปลว่าแบกถือของหนักมันก็เป็นความทุกข์
อย่างนี้เป็นความทุกข์เราไม่ต้องการจะมีความรู้สึกอย่างนี้ธรรมชีวีต้องไม่มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เพราะความทุกข์มันมีค่าเท่ากับตายแล้วมันที่เป็นอยู่ตั้งไม่ตายเป็นความสุขชนิดที่แท้จริงแล้วก็ผู้นั้นก็มีชีวิตอยู่รู้สึกอยู่รู้สึกสวยความสุขอันนั้นอยู่นี่คือธรรมชีวี และควรจะเพ่งเล็งไปที่ตัวกิริยาอาการมากกว่าผลคือเพ่งเล็งไปที่ตัวเหตุยิ่งกว่าผลตัวเหตุในที่นี้ก็คือการไม่ปรุงแต่งในใจไม่ปรุงแต่งทางจิตใจเพราะฉะนั้นธรรมชีวีในระดับนี้ก็คือรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีการปรุงแต่งแห่งกฎอิทัปปัจจตาฝ่ายเกิดทุกข์อยู่ในใจรู้สึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่าไม่มีการปรุงแต่งสำหรับเกิดความทุกข์รู้สึกอย่างนี้อยู่เป็นธรรมชีวีแท้จริงคือไม่ตายไม่มีความทุกข์มีความหมายเป็นชีวีคือไม่ตายเป็นชีวิตชนิดที่ไม่ตายเรื่องมันก็จะเลยไปถึงว่าร่างกายจะตายก็ช่างมันสิธรรมะไม่ตายก็แล้วกันธรรมะไม่ตายร่างกายจะตายก็ช่างหัวมันธรรมะในบุคคลนั้นหรือของผู้นั้นมันไม่ตายก็พอแล้วนี่เป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่ไม่รู้จักตายเพราะไม่มีการปรุงแต่งสำหรับให้เกิดความทุกข์ที่พูดแวดล้อมให้เข้าใจง่ายมากขึ้นมาอีกก็ว่าไม่มีกระแสปรุงแต่งแห่งอิทัปปัจจตาอยู่ในชีวิตนั้นในชีวิตนั้นไม่มีอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทที่ทำให้เกิดความทุกข์มันไม่มีการปรุงแต่งชนิดนั้นอยู่ในชีวิตนั้นแล้วก็ เป็นธรรมชีวีสูงสุดในตอนต้นของการบรรยายก็พูดถึงว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไรทางศีลก็ดีทางวินัยก็ดีแล้วก็พอใจไม่มีความผิดแล้วก็พอใจมีแต่ความถูกต้องแล้วก็พอใจนี่ก็ต่ำมากจะทำได้กันทั่วไปทุกคนทุกผู้ทุกคนเพราะว่ารักษาศีลให้ดีทำอะไรตามหน้าที่ให้ดีแล้วก็พอใจนี่มันง่ายมากถ้ามาเปรียบกับว่าเดี๋ยวนี้จะมีความรู้สึกถึงขนาดว่าควบคุมไว้ได้ไม่เกิดการปรุงแต่งแห่งปฏิจจสมุปบาทอยู่ในใจก็เป็นธรรมชีวีชั้นเข้มข้นสูงสุดขึ้นมาคือว่าปฏิบัติยากนั่นแหละแล้วก็เป็นอันสุดท้ายในการที่จะปฏิบัติไม่เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาในขอบเขตของจิตในพฤติของจิตในกระแสแห่งจิตไม่มีการปรุงแต่งนี่จะจบแล้วเรื่องมันจบแล้วถ้ามันมาถึงขนาดนี้แล้วมันไม่รู้ว่าไปสอบไปไหนแล้วมันไปไม่ไหวแล้วครับ ธรรมชีวีเดี๋ยวนี้สามารถมีสติสัมปชัญญะอย่างยิ่งอย่างสมบูรณ์ควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไว้ได้วันหนึ่งจะมีการกระทบทางอายตนะกี่ครั้งกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งก็ไม่เป็นอะไรไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันไม่มีการปรุงแต่งก็ควบคุมไว้ได้โดยความสมบูรณ์แห่งสติสมาธิปัญญา เอาละเป็นว่าเรื่องธรรมชีวีจะจบกันที่ตรงนี้แหละจะต้องศึกษาให้รู้เรื่องการปรุงแต่งนั่นแหละให้เข้าใจดีการปรุงแต่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโทนั่นแหละ ศึกษาให้ดีอาตมาก็ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้เห็นชัดให้ง่ายที่สุด
เรื่องปฏิจจสุบาทที่เราอธิบายกันที่นี่ไม่เกี่ยวกับความตายไม่เกี่ยวกับข้ามภพข้ามชาติเพราะว่าในหนึ่งชาติหรืออย่าว่าหนึ่งชาติในหนึ่งวันนั้นน่ะก็มีปฏิจจสุบาทเยอะแยะไปหมดนี่ก็ไม่มีแม้แต่สักครั้งเดียวในหนึ่งวันนี่ถ้าทำได้ก็เรียกว่ามีชีวิตประเสริฐชีวิตสูงสุดไม่มีความตายไม่เกิดบุคคลขึ้นมาสำหรับจะเกิดหรือสำหรับจะตายมันก็ไม่มีบุคคลที่เวียนเกิดเวียนตายและจะเอาความทุกข์มาแต่ไหนเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องการปรุงแต่งของปฏิจจสมุปบาทแล้วควบคุมไว้ได้ด้วยสติอันสมบูรณ์ของตนมีชีวิตวันหนึ่งอย่างนี้นี่คือธรรมะชีวีอันสูงสุดถึงจุดนี้แล้วเรื่องก็จะจบพรหมจรรย์กิจที่จะต้องทำเสร็จแล้วล่ะกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกไม่ได้มีเรามีกิจที่จะทำเพื่อความดับทุกข์นี่ทำถึงขนาดนี้แล้วมันจบกิจที่จะต้องทำเพื่อความดับทุกข์อีกนั่นมันไม่มีนั่นก็เราธรรมชีวีมาถึงยอดแล้วขึ้นมาถึงยอดแล้วไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อดับทุกข์อีกต่อไปแล้วเพราะความทุกข์ไม่เกิดอีกแล้วไม่เกิดความรู้สึกว่าบุคคลตัวตนอีกแล้วมันก็ไม่เกิดความทุกข์อีกแล้วมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้ามันเกิดความรู้สึกเป็นตัวกู้ร้อนฉี่ขึ้นมานั่นแหละคือตัวเกิดและตัวทุกข์อย่าให้มีอาการอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนี้มันมีแต่ตัวกู้ตัวมึงตัวสูอยู่เรื่อยไปแม้แต่ในวัดในวานี่มันก็ไม่ยกเว้นอย่าว่าแต่ที่บ้านมันไม่ได้ยกเว้นขอให้แผ่ทั่วไปที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามอย่าได้เกิดความรู้สึกชนิดนี้ให้มีจิตมันสงบการปรุงแต่งสงบสังขารการปรุงแต่งแล้วก็เป็นสุขเป็นธรรมชีวีที่มีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกในความสุขทุกอิริยาบถหรือจะพูดให้ละเอียดกระทุกครั้งที่หายใจออกเข้าหายใจเข้าก็สุขหนอหายใจออกก็สุขหนอสุขอย่างแท้จริงสุขอย่างอุปสมะคือระงับแห่งสังขารนี่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นสมาธิที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างสมบูรณ์แล้วที่จริงในสมาธิทั้งหลายทั้งปวงนะในคำบัญญัติท่านบัญญัติไว้ว่าเอกคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์แม้ว่าเราเริ่มทำสมาธิเดี๋ยวนี้ปัสสกะกำหนดเข้าออกไอ้ก็ตามมันมุ่งหมายปลายทางอยู่ที่นิพพานทั้งนั้นนะแต่คนนั้นยังไม่รู้สึกคนนั้นยังไม่ได้รู้แจ้งในต่อพระนิพพานแต่ความมุ่งหมายแท้จริงของเรื่องนะมันต้องการจะไปถึงนิพพานไม่ใช่ทำสมาธิอยู่ที่ตรงนี้หรือว่าไม่ใช่ทำสมาธิเพื่อจะไปเกิดในพรหมโลกหรืออะไรที่มันไม่ใช่นิพพานถ้าเป็นสมาธิแท้จริงในพุทธศาสนาก็ต้องเป็นเอกคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์หรือโดยผู้นั้นไม่รู้สึกก็มีความมุ่งหมายของหลักการอันนั้นแม้ว่าผู้นั้นจะไม่รู้แต่ถ้าเขาไปประพฤติกระทำตามหลักการอันนั้นแล้วหลักการอันนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ดีผู้นั้นจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวการกระทำนั้นมีจุดมุ่งหมายปลายทางอยู่ที่พระนิพพานดังนี้เราก็มีสมาธิชนิดนี้มาถึงจนถึงที่สุดวันหนึ่งมาถึงที่สุดสามารถควบคุมการปรุงแต่งแห่งจิตได้จิตสงบระงับอยู่เสมอ
ไม่มีการปรุงแต่งอยู่เสมอเนี่ยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ถึงที่สุดแล้วสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วตามความหมายคำว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นขอทุกคนมีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับสมาธิพอเอกคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จนกว่าจะถึงจริงถึงจริงเมื่อยังไม่ถึงก็มีเป็นความมุ่งหมายและคือหวังนิพพานเป็นอารมณ์เป็นที่หมายแต่พอถึงก็จริงมันก็จริงแล้วมันก็มีนิพพานเป็นอารมณ์สำหรับกำหนดรู้สึกอยู่ในขณะนั้นที่เรียกว่าอุปสมานุสติก็ได้หรือจะว่าเรียกอะไรก็ได้แต่ขอให้ว่าเวลานั้นจิตมันเต็มไปด้วยความรู้แจ้งประจักษ์ว่าไม่มีการปรุงแต่งในกระแสจิตแล้วก็มีความสงบเย็นเป็นนิพพานเรียกว่าได้ดื่มรสของพระนิพพานเย็นไปหมดไม่มีอะไรที่ร้อนเพราะว่าเวทนานั้นไม่ถูกยึดถือโดยความเป็นตัวตนมันก็เย็นนี่เย็นเพราะไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนสติสัมปชัญญะปัญญาถึงที่สุดแล้วสามารถจะควบคุมความรู้สึกไว้ได้ไม่มีอะไรเป็นตัวตนเวทนาทั้งหลายเป็นของเย็นแล้วสรีระก็ยังเลื้ออยู่คือไม่ตายเคยพบพระบาลีกล่าวไว้ถึงขนาดนี้นะเวทนาเป็นของเย็นสนิทแล้วสรีระเลื้ออยู่สักว่าไม่คือไม่ตายนะไม่ใช่สรีระเลื้ออยู่เป็นความตายนอนกลิ้งอยู่คือชีวิตยังเหลืออยู่ชีวิตยังเหลืออยู่คนไม่ตายกิเลสหมดแล้วรู้สึกอยู่ในความไม่มีกิเลสนั้นเป็นอารมณ์อยู่ในจิตทุกเวลานาทีทุกสถานที่ที่อย่างที่เรียกว่าทุกวินาทีทุกกระเบียดนิ้วก็ไม่ต้องการจะยกเว้นแม้แต่สักนิดหนึ่งนี่ขอให้สนใจเอาเรื่องที่บรรยายแล้วเมื่อตอนเย็นเมื่อวานเดี๋ยวนี้วันใหม่ที่ตอนเย็นเมื่อวานที่ตอนหัวค่ำของเมื่อวานในตอนเที่ยงคืนของเมื่อวานมาติดต่อกันให้ติดต่อกันตลอดสายมาเป็นเรื่องสุดท้ายคือวันนี้เดี๋ยวนี้ก็จะเข้าใจเรื่องธรรมชีวีอย่างสมบูรณ์ที่สุดของเรื่องธรรมชีวีธรรมะคือหัวใจสำคัญของการแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งทรงแสดงในวันนี้ที่เรียกวันเพ็ญอาสาฬหะเนี่ยเราก็มาถึงวันนี้เราก็ต้องหยิบเอาเรื่องหัวใจความสำคัญที่สุดของวันนี้มาพูดจากันมาพิจารณากันมาประพฤติปฏิบัติกันให้ได้ผลตรงตามความประสงค์อันนั้นนี่เราก็ได้ทำหน้าที่อันนี้สุดความสามารถของเราแล้วคนอื่นไม่รู้แต่สำหรับอาตมาเองนี่รู้ว่าได้ทำสุดความสามารถแล้วที่จะเอาเรื่องของธรรมะซึ่งเป็นคำสำคัญในวันที่ทรงแสดงธรรมจักรนี้มาพูด เพื่อให้ท่านทั้งหลายรู้จักเข้าใจชัดเจนจนเอาไปทำให้เป็นชีวิตได้เพื่อเป็นธรรมชีวีได้นี่อาตมานี่ได้พยายามสุดความสามารถแล้วนี่ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังจะทำถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็รู้เอาเองถ้าไม่ถึงที่สุดก็พยายามทำให้ถึงที่สุดเสียเข้าใจถูกต้องถึงที่สุดก็ยังดีนะแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องถึงที่สุดนั้นแล้วก็ได้รับผลอันสูงสุดถึงที่สุด
ปฏิบัติถูกต้องอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นธรรมชีวีระดับหนึ่งแล้วหรือมีแต่เรียนรู้รู้อยู่กำหนดความรู้ถูกต้องอยู่ก็ต้องเรียกว่าเป็นธรรมชีวีในระดับหนึ่งแล้วคือในระดับเรียนรู้ท่า นปฏิบัติก็เป็นธรรมชีวีในระดับปฏิบัติท่านได้รับผลของการปฏิบัติมันก็เป็นธรรมชีวีในระดับรับผลของการปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายทุกคน พยายามให้เกิดความรู้สึกอันนี้อยู่ในความรู้สึกเป็นอยู่ตลอดวันตลอดคืนอย่างน้อยที่สุดก็เอาว่าถูกต้องแล้วโดยบทบัญญัติโดยวินัยโดยอะไรเราไม่มีผิดพลาดที่ใครจะมาติเตียนเราได้นับตั้งแต่ว่าตื่นนอนขึ้นมาตลอดวันจนกว่าจะกลับไปนอนใหม่อีกตรวจดูที่ไหนเมื่อไรในลักษณะไหนก็พบแต่ความถูกต้องความถูกต้องถูกต้องของชีวิตเพียงเท่านี้ก็นับว่าเป็นธรรมชีวีที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ท่านทำให้มันหมดกิเลสหมดความทุกข์ไปได้หรือจะไม่พูดว่าหมดแต่จะพูดว่าไม่ปรากฏเลยอย่างนี้ก็ยังดีที่สุดมันจะไม่หมดไปจากสันดานแต่ว่าทำให้มันไม่ปรากฏเลยมันก็มีผลเป็นสุขที่สุดได้เหมือนกันเพราะมันไม่ปรากฏทำอย่างนี้ไปถึงวาระสุดท้ายของร่างกายนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมชีวีถึงขนาดเป็นธรรมชีวีถึงระดับหรือถึงขนาดเป็นแน่นอนนี่ขอให้เรารู้จักธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงในวันวิอาสาฬหะนี่คือแสดงมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็แสดงธรรมะที่เป็นความถูกต้อง8ประการรวมกันเป็นอริยะอัตถังคีกมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทานั้นท่านอุตส่าห์แสดงธรรมะหรือความถูกต้องมีองค์8ประการนั้นในวันอาสาฬหะนี้เราก็สนองพระพุทธประสงค์มีความยินดีพอใจต้อนรับเอามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องตามนั่นขึ้นในชีวิตจิตใจในขันธสันดานอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถทุกสถานที่มันก็พูดโดยอุปมาว่านั่งอาบรถของพระนิพพานนั่งอาบน้ำพระนิพพานคือความเย็นอยู่ในจิตเนี่ยตลอดวันตลอดคืนตลอดวันตลอดคืนตลอดวันตลอดคืนถ้าว่าเขาไม่มองเห็นประโยชน์อันนี้ก็ไม่มีใครแลกเอาหรอกไปสนุกสนานเพลิดเพลินทางกามารมณ์ทางอายตนะกันจะดีกว่าตามที่เขาเคยรู้สึกมาแล้วนี่ความเยือกเย็นของพระนิพพานนี่ไม่เคยรู้สึกแล้วก็ไม่ยอมเชื่อว่ามันจะดีไปกว่ารสของความรู้สึกทางอายตนะที่เคยรู้สึกกันมาแต่ก่อนก็เรียกว่าไม่ยอมแลกเอาโลกุตตรสุขด้วยโลกียสุขไม่ยอมสละแม้แต่โลกียสุขหลอกๆของเด็กเล่นนะเพื่อจะได้โลกุตตรสุขก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักโลกุตตรสุขนี่จะทำอย่างไรนะเขาก็ถือหลักที่ว่าเอาไอ้ที่เรารู้จักไว้ก่อนอะไรสิบเบี้ยใกล้มือไว้ก่อนไอ้ทองคำเป็นช่างเป็นหาบอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่เอาที่สิบเบี้ยที่มันอยู่ในมือหรือใกล้มือแล้วไว้ก่อนคนมันก็จะคิดกันซะอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่ให้โลกุตตรสุขเลยเป็นหมันไป ไม่มีอะไรสำหรับบุคคลคนนี้นี่เราจะ
จะเอากันยังไงอ่ะจะยินดีเสียสละสิ่งหลอกลวงเหล่านี้เพื่อไปเอาของจริงแท้กันสักทีได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าจะเอามันก็ต้องได้มันไม่เหลือวิสัยเพราะได้กล่าวมาแล้วว่าธรรมะที่แท้จริงพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในลักษณะที่ไม่เหลือวิสัยคือปฏิบัติได้เป็นสวากขาโตเพราะปฏิบัติได้กล่าวไว้ดีแล้วคือปฏิบัติได้จึงเป็นสวากขาโตคือกล่าวไว้ดีแล้วเนี่ยจะมาก็พยายามนำเอามาเรียงลำดับเรียงลำดับ นับตั้งแต่ต่ำต่ำขึ้นไปหาสูงและสูงสุดสูงสุดจบอยู่ที่เรื่องหยุดการปรุงแต่ง ก็ว่างจากการปรุงแต่งแล้วก็เป็นนิพพานเป็นธรรมชีวีชั้นง่ายๆแล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งสูงสุดครบทุกอย่างแล้วก็มีแต่ว่าจะเลือกเอามันเข้าไปในร้านที่มีของขายทุกอย่างตั้งแต่ราคาถูกที่สุดถึงแพงที่สุดดีที่สุดแล้วก็เลือกเอาเอาตามที่ต้องการในพระศาสนานี่ก็มีอย่างนี้มีให้เลือกให้เลือกแล้วแต่จะเอาอย่างไหนจะเอาในระดับไหนได้ทั้งนั้นจะถ้าได้แล้วเอามาประพฤติกระทำให้อยู่ที่เนื้อที่ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะเรียกว่าธรรมชีวี อยู่กับธรรมะคือความถูกต้องความถูกต้องนั้นถูกต้องในการที่จะไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นถูกต้องในการที่จะตรงไปสู่พระนิพพานนี่เรียกว่าความถูกต้องอยู่ด้วยความถูกต้องนั่นคือธรรมะความถูกต้องนั่นคือธรรมะอยู่ด้วยธรรมะนั่นคือธรรมชีวีมีชีวิตอยู่ด้วยความถูกต้องเนี่ยได้พูดกันถึงเรื่องลักษณะของธรรมชีวีเรื่องวิธีปฏิบัติของธรรมชีวีเรื่องประโยชน์เรื่องอานิสงส์ของธรรมชีวีอย่างครบถ้วนแล้วเรียกว่าวิสาขบูชาปีนี้เราก็เลยพยายามกันมากที่สุดแล้วในการที่จะแสดงธรรมให้รู้จักสิ่งที่เป็นใจความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาคือมัชฌิมาปฏิปทาธรรมะที่ถูกต้อง8ประการรวมกันเข้าเป็นทางสายเอกสายเดียวตรงไปสู่พระนิพพานขอให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์อานิสงส์ของการทำพิธีอาสาฬหบูชาในวันนี้ในปีนี้อย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ในลักษณะที่กล่าวมาแล้วนี้ แล้วก็จะเป็นหลักชัดเจนแจ่มแจ้งแน่นแฟ้นอยู่ในจิตใจของตนของตนจงทุกๆคนก็จะมีความงอกงามในทางธรรมมีความเจริญก้าวหน้าไปในทางศาสนาไปในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาสมตามความมุ่งหมายทุกประการทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ตนเองด้วยเพื่อประโยชน์ผู้อื่นด้วยเพื่อประโยชน์บูชาคุณสนองพระคุณตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยครบแล้วครบแล้วหมดแล้วขอให้ได้สำเร็จตามนี้มีความสำเร็จดังที่กล่าวนี้แล้วก็หมดปัญหาหมดความทุกข์ความร้อนอย่าไปหลงชอบความร้อนแล้วก็เกลียดความเย็นคือพระนิพพานเพราะไม่รู้จัก
เหมือนกับคนที่ถามปัญหานี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันอย่างไรกันแน่แต่ฟังดูเขาระแวงกลัวมันจะมีอะไรเสียหายอยู่ในความหมดโลภะโทสะโมหะก็จึงถามว่าถ้าไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแล้วต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นเขาระแวงอยู่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้ามารู้ตามที่เป็นจริงว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากความหยุดเย็นไม่ปรุงแต่งเป็นความเยือกเย็นแห่งพระนิพพาน ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องการแน่นอนแล้วก็ไม่เชื่อว่ามันจะได้อย่างนั้น ก็เก็บไอ้ความสงสัยนี้ไว้เป็นวิจิกิจฉาขีดขวางหนทางแห่งพระนิพพานต่อไปอีกนานแต่ถ้ามองเห็นแล้วมันก็หมดความลังเลหมดความสงสัยมันก็เปิดหนทางให้สะดวกได้ง่ายแก่การเดินไปสู่พระนิพพานเพื่อบรรลุพระนิพพานขอให้ท่านทั้งหลายสลัดไอ้สิ่งที่ขัดขวางเหล่านี้ออกไปเสียได้ทุกคนไม่มีความลังเลสงสัยในพระนิพพานในเรื่องของพระนิพพานในปฏิปทาปฏิบัติเพื่อลุถึงพระนิพพานแล้วก็มีการปฏิบัติด้วยความพอใจมีฉันทะพอใจในเรื่องที่จะต้องปฏิบัติการปฏิบัติก็ต้องเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งมีผลอานิสงส์สุดท้ายคือวิมุตติแล้วก็มีพระนิพพานเป็นประโยชน์สารเรื่องจบธรรมเทศนาในวันนี้จังขอร้องให้เอามาติดต่อกันในดีทั้ง 3-4 ตอนนะแล้วก็จะพบในหัวใจของอาสาฬหบูชาแล้วก็ทำได้ด้วยไม่เสียทาไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้